ชื่อเด็กหญิงชาชินันเรืองกิจชัยกุลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2จากคิมแมทสาขาเมืองพลวันนี้จะมาอธิบายโจทย์ง่ายๆค่ะระดับเหรียญทองจากหนังสือ Maslow Problem Solving เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการวางเม็ดหมากล้อมค่ะโจทย์มีอยู่ว่าวางเรียงเหรียญ50บอลในแถวแนวนอนและแนวตั้งแถวละ5เหรียญโจทย์ถามว่าจำนวนเหรียญที่วางรอบขอบชิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเราก็จะมาแสดงในที่นี้นะคะแล้วเขาถามว่าวางรอบขอบแถวละ5เหรียญเราก็จะว่าเหรียญ5นะคะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5แล้วเขาบอกว่ารอบขอบใช่ไหมคะเราก็ต้องหาเหรียญที่วางรอบขอบก่อนเราก็เลยจะมาใช้วิธีการแบ่งกลุ่มนะคะเราก็เลยจะเอา5ลบ1รู้ไหมคะทำไมเราต้องเอา5ลบ1เพราะเราจะใช้แบ่งกลุ่มเราต้องแบ่งเหรียญที่มันเท่ากันทุกกลุ่มนะคะ1กลุ่มก็ต้องมี4เหรียญ1กลุ่มก็มี4เหรียญเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะนี่ก็เป็น3กลุ่มแล้วทั้งหมดมี4ได้แล้วก็เอาไปคูณ4ค่ะ5ลบ1ได้4ใช่ไหมคะ4คูณ4เท่ากับ16ค่ะแล้วเขาถามว่าคิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมดเท่าไหร่เหรียญหนึ่งมี50บอลเราก็เลยจะเอา16คูณ50นะคะ0 0 6 5 3 10ลบ3นะคะ5คูณ1เป็น5บวก3เป็น8ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดให้หนูด้วยนะ